สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวหนังเป็นครั้งแรกนะวันนี้เราไม่ได้มารีวิวอย่างเดียวนะทุกคนเราจะมาบ่นด้วยนะคือก่อนที่เราจะรีวิวเนี่ยคือเราจะบ่นก่อน บ่นนะบ่นอยากบ่นมากเลยตอนนี้ไอ้เหี้ยกูไปดูมารอบ1ทุ่มจบ3ทุ่มโอ้สุดยอดเรื่องแรกที่เราจะบ่นนะเข้าเรื่องเลยไม่เป็นไรมากเรื่องแรกที่กูจะบ่นก็คือสำหรับท่านผู้ปกครองนะที่อยากจะพาบุตรหลานของท่านไปดูการ์ตูนนะคือกูเข้าใจแหละว่าเด็กๆ เขาก็อยากดูนะแต่ว่าแบบคือได้โปรดควบคุมบุตรหลานของท่านด้วยนะคือกูสงสารคนที่ไม่ได้ดูแบบไม่ได้อ่านมังงะแทนเลยคือแบบไอ้เหี้ยน้องแม่งรอดพูดทั้งเรื่องเลยครับว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงบ้างอุปเจ้ากูสงสารแล้วกูกำหมัดแทนแบบคนแต่ไม่ได้อ่านแล้วนะข้างๆเลยคือมันต้องมีแน่ๆเว้ยคือรอบ1ทุ่มคือกูไปดูในคมแม่งอย่างครึ่งโรงอยู่เลยคือแบบโอ้แม่เจ้าคือไม่มีใครห้ามน้องเขาเลยกันดิโอ้ไม่นะรู้สึกสงสารนะแต่ว่าตัวผมก็คืออ่านมังงะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้โกรธน้องเขามากนะแต่ว่าโกรธแทนของคนอื่นเฉยเรื่องที่2ที่อยากจะบ่นนะในโรงหนังก็คือโรงหนังแม่งมีผีเหี้ยคือระหว่างที่กูดูไปตลอดทั้งเรื่องเนี่ยคือกูสัมผัสได้เลยว่ามีคนน่ะยืนคุ้มข้างกูทั้งเรื่องเลยไอ้สัตว์โอ้ไม่เจ้าไม่เอาแบบนี้ไม่เอาแล้วก็จะไม่เอาอีกต่อไปนะไปหลอกคนอื่นนะเหี้ยเรื่องต่อมานะเป็นเรื่องสุดท้ายก็คือมี3เรื่องที่เราจะบ่นนั่นก็คือเรื่องของโฆษณานะแม่งยาวชิบหายเลยทุกคนใช่โฆษณาไม่อยากจะบอกเท่าไหร่ว่าสาขาอะไรนะแต่ว่าคือยาวเหี้ยเลยอะคือกูไปรอบ1ทุ่มใช่ไหมกูได้ดู3ทุ่มเอ้ยไม่ใช่นะกูไปรอบ1ทุ่มเนี่ยแล้วกูได้ดู1ทุ่มครึ่งการ์ตูนเริ่มไอ้สัตว์30นาทีโฆษณาคือ what is that มากเลยทุกคนโอ้มาระบุกันพอแค่นี้แหละเรามาเข้าสู่เรื่องการรีวิวการ์ตูนนี้ดีกว่าเรื่องแรกที่จะพูดในส่วนของการ์ตูนนะก็คือเรื่องที่มันทุกคนเขาแบบเถียงกันมากเลยก็คือตักภาคนะเรื่องของคุณไอพาริสที่ภาคก็คือเจนิสเนาะทุกคนรู้ว่ามันจะแหกปากทุกๆ10วินาทีอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็ถึงเอาดารามาภาคนะผมไปดูโอตะตัวปลอมมานะก็คืออู้เขารีวิวไว้เลยว่าแม่งภาคแย่มากๆแย่โอ้กูก็คิดว่ามันขนาดนั้นเลยเหรอวะกูก็ตัดสินใจนะครับพอดูจบปุ๊บกูออกจากบ้านเลยกูไปดูเลยภาคไทยด้วยไปดูไปรอฟังเสียงของคุณไอพาริสคนเดียวมันก็ไม่ได้แย่นะสำหรับผมในเรื่องความรู้สึกก็คือมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะทุกคนใช่ปะคือมันอาจจะมีบางช่วงบางตอนที่มันขัดใจไปบ้างก็อาจจะเป็นว่าเราไม่ชินหูนั่นแหละแล้วก็เรื่องอารมณ์นะอย่างที่เขาบอกกันแต่รวมๆแล้วมันก็ไม่ได้แย่ขนาดแบบโอ้เชี่ยวันพีซแตมปีดดีๆนี่เองไม่ใช่ทุกคนอย่าไปคิดแบบนั้นมันเป็นคนละเรื่องกันเลยคือที่เหลือมันดีหมดนะครับผมแล้วก็ส่วนคนอื่นๆนะก็ก็ดีทุกคนก็ปกติดีก็ไม่มีอะไรน่าขัดใจโดยเฉพาะคนที่เขาเป็นยูทูบเบอร์ผมก็ไม่ได้ไปไอ้นี่ของเขาด้วยอะไรเคซีอุสอะไรสักอย่างนั่นแหละก็ภาคก็มันก็ไม่ได้แย่คือเขาภาคดีเลยแหละทุกคนนะส่วนคุณ JCP ก็คือคนนี้นี่ถึงขั้นพีคเลยนะครับกูจำเสียงเขาไม่ได้ทุกคนคือผมดู JCP ตั้งแต่3ปีที่แล้วแต่มาวันนี้ผมจำเสียงเขาไม่ได้ทุกคนเป็นไปแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วทุกคนมาเรื่องที่2ที่อยากจะรีวิวก็คือเรื่องภาพที่เราจะมาคอมเมนต์กันภาพของการ์ตูนคิบิซิโนะไยบะนะเป็นแอนิเมชันเข้าในมูฟวี่ทุกอย่างสวยนะผมว่าสวยไปหมดเลยแต่ที่ขัดใจนะซึ่งผมว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกแบบผมนะก็คือ CG ของอีเนื้อของเอ็นมุเนี่ยแหละครับแม่งแปลกๆมันแปลกแปลกเลยบางทีมันแบบลอยขึ้นมาเลยนั่นแหละนะแต่ไม่รู้แต่ก็ดูได้สำหรับผมแต่มันแปลกมันไม่ได้สวยมากนะแต่อื่นมันสวยไปหมดยกเว้นก้อนเนื้อที่มันนั่นแหละอยู่บนรถไฟของคุณเอ็มบุกนะนั่นแหละเรื่องต่อมาก็เป็นซาวประกอบผมนี่เป็นคนที่ดูการ์ตูนแล้วชอบมากเลยการกลับมาบ้านแล้วเปิด YouTube เกิดเซิร์ชซาวประกอบซาวแท็กของการ์ตูนนั้นๆโอ้มัน
มันรู้สึกมีความสุขนะแต่ว่าเรื่องนี้ก็มันก็ทำออกมาได้ดีสำหรับผมก็คือมันดีแล้วก็ไม่ได้ดีมากก็คืออยู่ในระดับปานกลางถึงคำว่าดีนะสำหรับผมต่อมาก็เป็นในเรื่องของฉากแอคชั่นที่การ์ตูนนั้นทำออกมานะโอ้พระเจ้ามันช่างงดงามประการตาเหลือเกินนะครับคือกูอ่านมังงะแหละคือผมไม่สามารถที่จินตนาการให้มันออกมาได้ปานเช่นนั้นได้อะคือทุกคนเข้าใจใช่ไหมคือมันโหว่ามันว้าวอะแล้วยิ่งเฉพาะฉากของเสาหลักเพลิงเลนโงคุฟาดฟันดาบที่เป็นไฟอะแม่งอีพิกสุดๆไปเลยสำหรับผมนะคือมันอีพิกมากๆเลยแต่ว่าทุกคนไม่รู้เป็นไงแต่ความคิดผมนะมันสวยนะทุกคนมันงดงามมากคือโอ้มันพระเจ้าแบบอบอุ่นมันโดนแสงที่สอกใส่หน้าแบบช่าอย่างเงี้ยใช่เลยไปทุกคนเออนั่นแหละแล้วก็ฉากต่อสู้ของคนอื่นๆก็มันก็เท่นะคือมันแบบทำคือเข้าใจของฟิลคนที่อ่านมังงะวะแล้วก็อยากจะดูอ่ะดูว่ามันเป็นอนิเมะยังไงอ่ะไอ้เหี้ยแม่งพอดูแล้วโอ้พระเจ้ามันไปได้ขนาดนี้เลยหรือโอ้นั่นแหละทุกคนก็แม่มันก็น่าจะมีประมาณแค่นี้แล้วที่มันน่ารีวิวอ่ะนั่นแหละทุกคนคือรวมๆอ่ะการ์ตูนมันไม่ได้แย่เว้ยเนื้อเสียงภาคไทยเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่ด้วยเข้าใจป่ะทุกคนเออมันแบบมันเป็นอคติกับพวกคุณล้วนๆเลยนะสำหรับผมที่ผมว่าคือกูก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละก็แบบไอ้ที่เหมือนวันพีซเต็มปีดอะไอสัตว์โอ้พระเจ้าคือภาคไทยของเรื่องนี้มันไม่ได้แย่แต่ขนาดที่แบบเอาละปากก็ได้นะเด็กผีถ้าทำคือคนนี้ควรจะผิดข้อสัญญาคือมันไม่ใช่ไงทุกคนมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นอะเออมันฟังได้แล้วมันลื่นหูด้วยถึงแม้ว่ามันจะขัดใจไปในบางช่วงบางตอนก็ตามนะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะก็ไม่มีอะไรมากก็คงจะมีแค่นี้แล้วนะในการรีวิวของผมก็เป็นการรีวิวครั้งแรกแล้วก็ความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆเลยแล้วก็ประสบการณ์ครั้งแรกในการเจอผีในหนังถ้าเกิดใครอยากฟังเรื่องการเจอผีในโรงหนังครั้งแรกของกูนะมึงเม้นนะมึงเม้นเอาไว้แล้วก็กดไลค์กูด้วยถ้าเกิดมันเยอะจริงกูอาจจะเล่าเรื่องผีพวกมึงฟังด้วยก็ได้นะเป็นช่วงต่อไปเดี๋ยวเราจะไปทำสปอยกันอีกช่องนึงนะเอ้ยไม่ใช่ช่องอีกตอนนึงนะเป็นคลิปแยกว่าสงสารนะคือไอ้พวกที่มันไม่ได้อ่านมังงะไปแล้วก็โดนเด็กนั่นพูดก่อหูไปในโรงกูก็สงสารพอแล้วกูไม่อยากทำร้ายความรู้สึกใครไปมากกว่านี้สำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันมาตลอดเวลาครับตลอด3นาที10นาทีหรือกี่นาทีก็ว่ากันไปนะขอบคุณทุกคนนะบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปมากสับแนวกูด้วยนะครับ